ายกรัฐมนตรีติดตามสถานการณ์น้ำท่วมใกล้ชิดขอบคุณเจ้าหน้าที่เร่งช่วยประชาชนการเมืองวันที่29กรกฎาคม2567 9:55 น.นายกรัฐมนตรีเศรษฐาห่วงเหตุอุทกภัยติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดขอบคุณเจ้าหน้าที่เร่งช่วยประชาชนที่ตราดเผยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรศาสตร์เตรียมลงพื้นที่วันนี้เมื่อวันที่29กรกฎาคม2567นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความบน X หรือทวิตเตอร์ระบุว่าหลายวันนี้ฝนตกติดต่อกันทำให้หลายพื้นที่มีน้ำหลากซึ่งได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและต้องขอขอบคุณกองทัพตำรวจและทุกคนในพื้นที่ที่เร่งช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยได้อย่างทันท่วงทีโดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลสะตออำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดที่เจ้าหน้าที่ได้เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยขนย้ายสิ่งของแจกจ่ายอาหารและถุงยังชีพและพื้นที่อำเภอคลองใหญ่ที่เจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการตัดและเคลื่อนย้ายต้นมะพร้าวเพื่อนำไปทำหลักผูกเรือในพื้นที่ประสบภัยจากเหตุฝนตกหนักและพายุลมแรงและยังเป็นการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูท่าเรือในพื้นที่บ้านคลองมะขามตำบลหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดผมจะเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดต่อไปก็ขอส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ยังคงติดตามเฝ้าระวังซึ่งทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรศาสตร์จะลงพื้นที่ไปตรวจราชการด้วยตัวเองเช้านี้นายเศรษฐากล่าวจักรจันทร์รับกดดันอยากมีลูกมากลองทุกทางแต่ไม่สำเร็จเผยร่างกายไม่ไหวบันเทิงวันที่29กรกฎาคม2567 11:47 น.จักรจันทร์รับกดดันจนเครียดอยากมีลูกมากลองทุกทางแต่ไม่สำเร็จเผยร่างกายไม่ไหวเริ่มปล่อยวางถ้าไม่มีก็ไม่ซีเรียสอยู่กันสองผัวเมียได้หายจากหน้าจอไปร่วม3ปีเพื่อเตรียมพร้อมมีลูกสำหรับนางเอกสาวจักรจันทร์อคัมสิริสุวรรณจักษุที่ลองทุกวิธีทั้งพึ่งวิทยาศาสตร์และเดินสายมูทั้งไทยและต่างประเทศแต่ยังไม่สำเร็จล่าสุดวันที่28กรกฎาคม67มีโอกาสเจอจักรจันทร์ที่มาร่วมงาน Immersive Disney Animation X The Voice Foundation ณชั้น1 EM Tower ศูนย์การค้า Emosphere ได้ให้สัมภาษณ์อัปเดตชีวิตพร้อมกลับมารับงานหลังพยายามทำลูกแล้วแต่ไม่สำเร็จร่างกายเริ่มไม่ไหวได้รับเอฟเฟกต์เยอะก่อนหน้านี้ยอมรับกดดันจนเครียดแต่ตอนนี้เริ่มปล่อยวางตามธรรมชาติถ้าไม่มีก็ไม่ซีเรียสอยู่กันสองคนสามีภรรยาเลี้ยงน้องหมาน้องแมวได้ขออนุญาตสามีกลับมารับงานแล้วใช่ค่ะตอนนี้ก็กลับมารับงานปกติแล้วค่ะก่อนหน้านี้พยายามที่จะมีน้องอยู่ในกระบวนการไปหาคุณหมอแล้วพอเวลาใส่ปุ๊บเราจะต้องไม่ขยับตัวมากไม่ได้ทำอะไรมากแต่ว่ามันผ่านขั้นตอนนั้นมาแล้วยังไม่สำเร็จก็พักไว้ก่อนเหมือนเราเครียดมาเยอะว่าจะต้องมีลูกที่เกิดในปีนี้นะมันค่อนข้างกดดันก็เลยรู้สึกว่าตอนนี้ขอใช้ชีวิตสบายๆก็พร้อมกลับมารับงานแล้วค่ะใครสนใจอยากร่วมงานด้วยก็ติดต่อมาได้เลยนะคะถอดใจเรื่องมีลูกแล้วใช่ไหมกำลังคิดว่าจะลองปล่อยธรรมชาติถ้าจะมาก็มาไม่มาก็ไม่เป็นไรก็อยู่ด้วยกันสองคนก็ได้คุยกันแล้วตอนนี้เลี้ยงน้องหมาน้องแมวเป็นลูกไปก่อนใช่แต่ว่าถ้าจะไปหาคุณหมอทางวิทยาศาสตร์กระตุ้นไข่ฝากไข่ฉีดฮอร์โมนอีกจันไม่ไหวแล้วตอนที่ฉีดฮอร์โมนจันมีเอฟเฟกต์เยอะมากก่อนหน้านี้ที่ยังไม่สำเร็จเกิดจากภาวะความเครียดของเราด้วยไหมมาจากตัวอ่อนที่เราได้เกรดไม่ค่อยดีด้วยค่ะและก็หลายอย่างค่ะเขาบอกว่าหลายปัจจัยเอฟเฟกต์ที่เกิดกับเรา
ตอนที่เทฮอร์โมนก็จะเวียนหัวอาเจียนซึ่งถ้าเราทำวิธีการทางวิทยาศาสตร์มันไม่ใช่ท้องธรรมชาติช่วง3เดือนแรกจันต้องเทคยาไปตลอดคิดว่าร่างกายไม่น่าจะไหวก็ปล่อยตามธรรมชาติมาก็มาไม่มาก็ไม่ซีเรียสแล้วก็พักแล้วค่ะเพราะที่ผ่านมาเราแพลนมาตลอดก็เครียดกดดันหน่อยไหมเราอยากมีแต่น้องไม่มาสักทีตอนแรกหน่อยนะคะช่วง3ปีที่ผ่านมาน้อยมากเพราะว่าเราเตรียมพร้อมมากพอทำแล้วมันไม่ใช่ครั้งเดียวทำหลายครั้งแล้วมันไม่ใช่ก็รู้สึกว่าหรือดวงเราจะไม่มีเห็นไปพึ่งศักดิ์สิทธิ์เดินสายมูมาหลายที่ทำมาทุกอย่างแล้วค่ะเทพไทยเทพจีนลงใต้ไปอีสานขึ้นเหนืออะไรที่ว่าดีเราทำมาหมดแล้วแต่ว่ามันยังไม่สำเร็จตอนนี้ยังมีความหวังอยู่ไหมตอนนี้จริงๆไม่อยากคิดอะไรอยากปล่อยสบายสบายมีก็มีไม่มีก็ไม่เป็นไรสามีว่ายังไงบ้างสามีโอเคเคเขาจะเห็นจันตอนอยู่ในกระบวนการเทคฮอร์โมนแล้วมีอาการเยอะแพ้อาเจียนทุกวันก็รู้สึกเวียนหัวด้วยเขาก็บอกว่าโอเคถ้าไม่มีจริงๆก็ไม่เป็นไรอยู่กันสองคนก็ได้เลี้ยงน้องหมาน้องแมวก็ได้การเลี้ยงน้องหมาน้องแมวช่วยฮีลใจเรายังไงบ้างถ้าน้องหมาเขาก็จะรู้ตอนไหนที่เราร้องไห้เขาก็จะรู้ก็จะมาอยู่ใกล้ๆส่วนน้องแมวจะอินดี้หน่อยอย่างที่เรารู้เรียกก็ไม่มาหัวเราะเราต้องเข้าหาเองแต่ถ้าถามจันก็รักทั้งสองอย่างมันคนละอารมณ์กันเรารักเขาเหมือนลูกเลยเลี้ยงเหมือนลูกเลยกับความเชื่อที่ว่าเลี้ยงน้องหมาน้องแมวทำให้ลูกไม่มาเรามีมุมมองอย่างไรจันว่าไม่เกี่ยวนะเพราะว่าคนที่เลี้ยงน้องหมาน้องแมวน้องก็มาตั้งเยอะได้ไปดูดวงไหมมีไปดูดวงค่ะเขาก็บอกว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะมีน้องมาเขาบอกว่าถึงเวลาก็จะมาเองจันไม่ได้ถามด้วยว่ามาตอนไหนยังไงเพราะที่ผ่านมาพอถามแล้วเหมือนคาดหวังแล้วให้ความหวังกับตัวเองเยอะก็ปล่อยให้มาตามธรรมชาติเลยมาก็มาไม่มาก็อยู่กันสองคนตายายฟุตโน้ตภาพสเก็ตหลังยุบก้าวไกลเด่นชัดผ่านเหตุการณ์7สิงหาประเด็นร้อนวันที่29กรกฎาคม2567 9:38 น.มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นเป็นลำดับว่าแนวโน้มของคำวินิจฉัยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในวันที่7สิงหาคมจะเป็นไปในทางยุบมากกว่าที่จะเป็นการยกคำร้องของคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นความมั่นใจเมื่อประเมินแต่ละกระบวนท่าอันมาจากในพรรคก้าวไกลว่าดำรงอยู่และดำเนินไปอย่างไรโดยพื้นฐานก็คือท่าทีอันมาจากนายชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคเมื่อประสานเข้ากับท่าทีอันมาจากนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก็มีความชัดเจนเป็นความชัดเจนซึ่งไม่เพียงแต่จะแถลงในลักษณะดับเครื่องชนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งอย่างต่อเนื่องหากแต่พร้อมจะกระทำในสิ่งที่มีได้กระทำในยุคยุบพรรคอนาคตใหม่นั่นก็คือนำเอารายละเอียดอันเป็นเทคนิคการต่อสู้ในศาลยิ่งกว่านั้นแม้กระทั่งคำแถลงปิดคดีซึ่งเป็นเรื่องที่จะต้องเก็บงำเอาไว้ก็พร้อมที่จะเปิดแถลงผ่านการไลฟ์รูปธรรมอันเป็นระลอกสุดท้ายแห่งการตระเตรียมทางความคิดคือการจัดทำคลิปออกเผยแพร่พร้อมกับคำประกาศนัดชุมนุมใหญ่ทางการเมืองในวันที่7สิงหาคมณที่ตั้งพรรคที่ไม่ควรมองข้ามก็คือการนำเสนอแกนหลักในอนาคตในสถานการณ์แห่งการยุบพรรคอนาคตใหม่เด่นชัดอย่างยิ่งว่ามิได้มีการตระเตรียมรับมืออย่างรัดกุมเพียงพอการแถลงหลังคำวินิจฉัยยืนยันให้สัมผัสได้อย่างชัดเจนแต่ต่อสถานการณ์ก่อนวันที่7สิงหาคมได้มีการประสานทั้งในด้านของพรรคก้าวไกลและจากคณะก้าวหน้าเห็นได้จากบทบาทของนางสาวพรรณิกาวานิชในฐานะที่เคยเป็นผู้ช่วยหาเสียงเห็นได้จากรายละเอียดในการจัดทำคลิปเพื่อรณรงค์ต่อสู้ในทางความคิด
บทบาทที่เห็นเป็นบทบาทของนางสาวสิริกัญญาตันสกุลเป็นบทบาทของนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิเป็นบทบาทของนายพฤทธ์วัชรสินธุเป็นบทบาทของนางสาวพนิดามงคลสวัสดิ์จึงไม่ยากที่จะนำไปสู่การคาดหมายว่าคนไหนคือว่าที่หัวหน้าพรรคคนไหนคือว่าที่เลขาธิการพรรคคนต่อไปนี่คือการส่งสัญญาณนี่ย่อมเป็นความรอบคอบหากคำวินิจฉัยของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญออกมาในเส้นทางแห่งการยุบแกนนำคนใหม่ก็พร้อมสอดสวมในแต่ละหน้าที่สอดสวมผ่านพักการเมืองใหม่ภายในการเคลื่อนไหวที่จะเกิดขึ้นในวันที่7สิงหาคมจึงยืนยันความพร้อมอย่างเต็มเปี่ยมของพักก้าวไกลที่สะสมบทเรียนมาจากกรณีพักอนาคตใหม่การเคลื่อนเข้าไปสู่โหมดแห่งการเลือกตั้งภายหลังครบวาระในเดือนพฤษภาคม2570ต่างหากคือเป้าหมายที่เป็นจริง